เป็นคนอ้วนหน้ากลมแล้วจะทำยังไงให้หน้าวีนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมมาบอกให้ครับจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะครับจากคนนึงนะครับในอดีตที่เคยอ้วนกลมทั้งตัวนะครับไม่ใช่แค่หน้านะครับก็คือหน้ากลมพุงกลมทุกอย่างกลมหมดแต่คราวนี้ผมเองก็เป็นคนนึงที่ลดลงมาจนหน้า V shape ได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นสิ่งนึงที่เราจำเป็นต้องรู้ก่อนนะครับว่าการลดไขมันในร่างกายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบังคับได้ว่าจะให้ส่วนไหนไปก่อนหรือจะทำเฉพาะส่วนอย่างเงี้ยครับเพราะหลักการลดไขมันในร่างกายคือเราทำเพื่อให้ลดทั้งตัวเลยโอเคไหมครับและหลักการก็ง่ายๆแหละครับก็คือการคุมอาหารโดยการทานให้ครบทั้ง5หมู่ในสัดส่วนที่ดีกับความต้องการของร่างกายจริงๆออกกำลังกายเพื่อลดไขมันด้วยการทำเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างเตาปฏิกรณ์ในการเผาผลาญไขมันที่ดีหรือก็คือกล้ามเนื้อนั่นแหละแล้วก็เอาคาร์ดิโอเข้ามาช่วยครับมันจะได้ดึงไขมันออกไปใช้ได้เร็วและเห็นผลลัพธ์ในเรื่องของการลีนและลดง่ายๆยิ่งขึ้นและสุดท้ายครับก็คือการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพออยู่ในเกณฑ์ 6-8 ชั่วโมงถ้าเราเข้าสู่เวของการปั้นหุ่นยังไงลดไขมันก็เป็นเรื่องง่ายมากครับและตอนที่ผมเข้าสู่เวของการปั้นหุ่นใหม่ๆเนี่ยผมบอกเลยครับว่าส่วนแรกที่ออกไปก่อนเลยนะครับคือหน้า จากหน้ากลมๆเนี่ยโอ้โหขึ้นมาเป็น V shape จนคนทักเลยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าส่วนอื่นจะยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับพอทำไปเรื่อยๆส่วนอื่นก็จะลงตามกันไปอย่างแน่นอนและสุดท้ายและท้ายสุดก็คือรูปร่างที่สมส่วนลีนตามที่ต้องการรวมไปถึงหน้าที่ V shape มากๆและนี่แหละครับก็คือสิ่งที่ผมอยากจะเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนในคลิปนี้ลองฟังและลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ